ต่อไปสมาชิกท่านสุดท้ายที่จะขออภิปรายครับคือคุณ เชิญครับคุณเท่าพิภพลิมจิตกรครับครับผมก็ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเท่าพิภพลิมจิตกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางประกอบพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ล้มละลายนะครับฉบับที่จุดๆพ.ศ.ของนายวรภพครับก็ผมขออนุญาตสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของผมเองครับท่านประธานในฐานะเป็นส.ส.เขตมาก็สมัยที่2แล้วก็ผ่านเหตุการณ์อะไรมามากมายนะครับแล้วก็ผูกพันกับในเขตผมอย่างยิ่งครับวันนี้ผมอยากนำเรื่องที่บอกว่าถ้าพ.ร.บ.นี้มันมาก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของคนในพื้นที่ของผมเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานบริเวณถนนเจริญรัตน์ครับเขตคลองสานเนี่ยก็เป็นย่านเครื่องหนังที่โด่งดังครับหลายล้อมไปด้วยร้านขายเครื่องหนังนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นหนังเอ่ยมีรูปมากมายหลายรูปแบบมากครับท่านประธานมีกิฟต์มีซิปมีกระดุมหลายๆอย่างคนที่เขาเป็น SME นะครับหรือผู้ผลิตทำงานฝีมือทำกระเป๋าหนังเอ่ยทำรองเท้าหนังเอ่ยนะครับก็จะมาเลือกใช้จับจ่ายกันที่นี่ครับบริเวณด้านหลังแถวๆนั้นครับก็จะมีชุมชน200ห้องอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะมีSME น้อยใหญ่ครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นตึกแถวครับบางครั้งครับทำกันเป็นซอยครับบ้านหลังนี้เขาทำเป็นทำส่วนพื้นของรองเท้าครับอันนี้ทำตรงที่คีบนะครับเป็นต่อๆไปบางครั้งรองเท้าคู่หนึ่งครับท่านประธานหรือกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยใช้ถึง 4-5 คูหา 4-5 ครอบครัวในการช่วยกันทำก็อยู่กันอย่างนี้มาเนิ่นนานครับจนกระทั่งวิกฤตการโควิดได้เข้ามาครับท่านประธานคนเหล่านี้ครับก็หายไปเลยจากย่านนั้นชุมชน200ห้องนั้นครับก็ส่งผลกระทบต่อร้านรวงที่ขายอุปกรณ์อะไหล่ที่นำมาทำเครื่องหนังเหล่านั้นเช่นกันครับหลายคนปิดตัวไปครับไอ้สายป่านยาวหน่อยก็อยู่ได้คนที่ไม่ได้เช่าก็อยู่ได้ครับไอ้คนที่สายป่านสั้นครับก็ต้องล้มละลายไปผมคิดว่าพ.ร.บ.อันนี้ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของสถาบันการเงินกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ครับมันมีมิติทางสังคมของคนในย่านนั้นด้วยที่วันนึงเขาจะสูญเสียอัตลักษณ์ไปเพราะสภาพของเศรษฐกิจครับมันเป็นการทำลายวัฒนธรรมพื้นฐานที่ผมว่าถนนเจริญรัตน์มีเสน่ห์อย่างยิ่งนะครับที่เป็นย่านเครื่องหนังระดับเอเชียเลยก็ว่าได้ถ้ามีพ.ร.บ.ฉบับนี้ครับผมก็เห็นว่าชีวิตในย่านของเจริญรัตน์เนี่ยน่าจะกลับมาเป็นอย่างดังเดิมได้ครับเมื่อร้านขายอุปกรณ์เครื่องหนังอยู่ได้ครับ SME ที่เขารับทำกระเป๋าทำรองเท้าหนังก็จะกลับมาใช่ไหมครับอยู่ได้แล้วก็จ้างงานคนแถวนั้นครับหรือคนจากที่อื่นที่มาทำงานเป็นช่างฝีมืออยู่ตรงนั้นครับไม่เหมือนตอนนี้ที่เงียบเหงาครับพอไม่มีคนเหล่านี้คนที่ขายของในตลาดวงเวียนใหญ่เอ่ยตลาดเงินวิจิตเอ่ยก็เงียบเหงาไปตามๆกันครับไม่ใช่เรียกแค่เศรษฐกิจอย่างเดียวครับพอคนน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยปัญหาอาชญากรรมก็เยอะขึ้นด้วยพื้นที่มันก็เปี่ยวลงเปี่ยวลงสุดท้ายเนี่ยเจ้าของห้องหับต่างๆที่เช่าเนี่ยก็ขาดรายได้ก็เป็นลูกโซ่ทอดมาขนาดนี้ครับท่านประธานดังนั้นเนี่ยผมจึงอยากสนับสนุนครับว่าไม่ใช่แค่เหตุผลทางเศรษฐกิจอย่างเดียวครับมันเป็นเหตุผลทางสังคมที่เราจะคืนชุมชนอันดั้งเดิมของเรากลับมารักษาครับโดยการที่การแก้กฎหมายนี้จะช่วยให้การฟื้นฟูกิจการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นบริษัทห้างร้านหอจกตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยบริษัทเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือทางการเงินดังกับเหมือนกับที่บริษัทใหญ่ๆเขาได้มีครับหลายครั้งครับผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับในการฟื้นฟูกิจการเพราะเราก็ทำกันเป็นปกติทั่วไปอยู่แล้วดูวิกฤตใหญ่ๆครับบางครั้งรัฐบาลหลายประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็ต้องมาอุ้มบริษัทใหญ่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบมหาภาคอย่างใหญ่หลวงกับสถาบันการเงินแล้วคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเงี้ยครับคนในเจริญรัตน์ของผมอะครับเงินของเขาสภาพชีวิตเขาไม่เหมือนกับบริษัทใหญ่ยังไงอะครับผมว่าทุกคนก็มีภาระเหมือนกันดังนั้นครับผมจึงอยากพูดไปถึงทางคณะรัฐบาลนะครับที่อาจจะมาอุ้มพ.ร.บ.นี้หรือไม่ปากท้องรอไม่ได้ครับเรื่องปากท้องมันรอไม่ได้ครับต้องรับร่างพ.ร.บ.ทั้ง2ฉบับนี้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเสนอ
แล้วนำไปพิจารณาศึกษาโดยเร็วครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ